ปีนี้คนเริ่มสนใจแล้วว่า Dolby Atmos เนี่ยถ้าเอามาทำในเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงสวัสดีครับผมมิเนียนจาก Music Concept นะครับและกัปตันจาก Vintage Studio ครับวันนี้นะครับผมพามาชมห้อง Dolby Atmos นะครับหายากมากในไทยนะมีไม่กี่ที่ในไทยนะครับเราอยู่กันที่ Vintage Studio นะครับวันนี้นะครับก็จะให้น้องกัปตันนะครับแนะนำหน่อยเกี่ยวกับ Dolby Atmos เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับห้องนี้เป็นยังไงแล้วก็วิธีการที่เราใช้ในการมิกซ์นะครับรวมถึงสิ่งที่เราฟังออกมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับอ่ะกัปตันก็คือเริ่มแรกเลยก็คือ Dolby Atmos นะครับคืออะไรคืออะไรมันคือระบบเสียงรอบทิศทางแล้วกันครับเวลาเราไปดูหนังตามโรงหนังต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินว่าทำไมแบบเครื่องบินมันแบบบินผ่านหัวไปซ้ายไปขวามานี่นะครับก็คือมันทำด้วยระบบ Dolby Atmos ครับซึ่งตอนแรกมันอยู่กับหนังมาก่อนแล้วตอนหลังภายหลังเนี่ยช่วงแถวๆปีนี้คนเริ่มสนใจแล้วว่า Dolby Atmos เนี่ยถ้าเอามาทำในเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าทุกคนสังเกตเห็นใน Apple Music เนี่ยจะเริ่มมีเพลงที่เป็น Dolby Atmos เริ่มเยอะขึ้นอันนั้นก็คือเขามิกใหม่ใช่ครับจริงๆมันคือการเอาไฟล์ที่เขาเคยมิกมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นสเต็มมาทำมาแพนอ็อบเจกต์ต่างๆให้มันอยู่ซ้ายอยู่ขวาหน้าหลังเลยครับจับมิติใหม่ใช่จับมิติใหม่ว่าแล้วพูดถึงเราจะจัดมิติใหม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีโปรแกรมที่รองรับใช่ไหมใช่เราจะใช้โปรแกรมอะไรครับในการทำเนี่ยโอ้จริงๆเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยที่รองรับก็ถ้าหลักๆที่ผมนึกออกนะตอนนี้ก็จะมีที่เขาใช้กันมานานแล้วก็คือ Pro Tool อันนี้ใช้กันมานานแล้วก็ปี2ปีที่แล้วเป็น Logic แล้วก็ล่าสุดอีกตัวนึงก็คือ Studio One ตัวนี้ก็คือ Studio One นี่คือผมว่ามันครบเลยคือเราไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมแยกแต่อย่างของอื่นๆมันอาจจะต้องมีอะไรแยกมาบ้างคือต้องไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้แยกอ๋อแล้วก็เดาว่าราคาน่าจะสูงใช่ไหมใช่จริงๆผมว่า Studio One เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างแบบดีเลยคือมีครบทุกอย่างจบได้ในโปรแกรมเดียวเลยใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็ใช้ Studio One ใช่ไหมใช่ครับครับหน้าตาก็ลองพาดูกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะนี่ก็จะเป็นตัวเรนเดอร์ของตัว Studio One ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็จะโชว์ให้เราเห็นอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราแพนเอาไว้ครับว่าเราจะแพนหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ขอย้อนกลับไปหน่อยว่าไอ้คำว่า 7.1 เนี่ยความหมายของมันเนี่ยคืออะไรหมายถึงว่าลำโพงกี่ตัวซ้ายขวาหน้าหลังยังไงลองบอกให้ผู้ชมทางบ้านฟังทุกคนจะเห็นตัวเลขกันมาอยู่แล้วก็คือมันจะมี 7.1 5.1 อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยคือตัวเลขแรกอ่ะ7ใช่ไหมครับ7ก็คือลำโพงข้างๆเจ็ดตัวคือรอบเราอ่ะ7ตัวแล้วคำว่าจุดหนึ่งเนี้ย มันคือการบวกซับบูฟเฟอร์เข้ามาครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปเจอจุด4ก็คือจะมีลำโพงข้างบน4ตัวใช่ข้างบนอีก4ตัวใช่ครับก็เลยเรียกว่า 7.1.4 ใช่ครับแล้วไอ้7ตัวเนี้ยเราจะวางตำแหน่งวันนี้เราวางตำแหน่งเป็นยังไงบ้างในห้องนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลำโพง3ตัวก็คือ3ตัวแรกจะเป็นฟอนต์ครับแล้วก็จะมีด้านข้างครับข้างอีก2ตัวอีก2ตัวแล้วก็จะมีตัวแล้วก็ข้างหลังอีก2วันนี้ลำโพงที่ใช้เป็นรุ่นอะไรครับที่อยู่ในห้องนี้ก็ใช้เป็นตัว Pisonat Elite Pro 6ครับขนาด6นิ้วใช่ไหมใช่ขนาด6นิ้วครับเพราะว่าจริงๆห้องนี้มันก็ค่อนข้างไซส์แบบเล็กหน่อยฟีลแบบโฮมสตูดิโอครับคือถ้าใส่8เข้ามาก็อาจจะใหญ่ไปเราก็ลดขนาดเป็น6แต่สำหรับใครที่มีห้องที่ใหญ่8มันก็เป็นลำโพงที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าความถี่แรงต่างมันก็จะได้เยอะขึ้นความคมก็ชัดขึ้นครับผมแล้วส่วนของซับล่ะของซับตัวนี้จะเป็นElite Sub O10 ขนาด10นิ้วใช่ขนาด10นิ้วครับโอเคทีนี้เรามาดูในโปรแกรมกันหน่อยนะครับว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างตัวนี้มันก็จะเป็น Studio One เวอร์ชันที่สูงสุดเนาะที่จะมี Dolby Atmos มาซึ่งมันรันเหมือนเราใช้ปลั๊กอินธรรมดาเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนเราใช้ปลั๊กอินธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าแค่สิ่งที่มันมีมาให้ก็คือไอ้ตัวระบบ Dolby Atmos เลยเข้ามาก็จะมีมันก็จะบอกตำแหน่งครับว่าจำไอ้พวกอ็อบเจกต์ที่เราแพนไว้นะมันอยู่ตรงไหนบ้างเช่นผมแพนซ้ายขวาเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามันมีอะไรวิ่งไวไปมาเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีรูปคนไว้ให้เรานะใช่ครับอันนี้ก็คือที่เราฟังใช่ไหมใช่ครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการแพนอ็อบเจกต์ครับคือด้านข้างมันก็จะวิ่งข้างๆแล้วก็ปรับบนเนี้ยบนล่างโอเคโอเคเขาจะแยกกันใช่ครับเราก็สามารถแพนแบบเสียงต่างๆได้ครับอย่างเช่นอยากมีร้องอยู่ตรงนี้ร้องอีกคนอยู่ข้างๆก็สามารถใช้ตัวเรนเดอร์เนี่ยทำได้มันก็จะใช้ในการแบบเรื่องเพลงด้วยเรื่องหนังด้วยใช่ไหมหรือน่าจะเป็นเพลงโฆษณาอาจจะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือค่อนข้างแบบครบแล้วก็สะดวกมากคือจบในโปรแกรมเดียวอันนี้เพลงตัวอย่างนี้เป็นเพลงอะไรครับก็จริงๆอันนี้ผมก็ทำโปรเจกต์เดโมขึ้นมาครับอ๋อนี่คือทำขึ้นมาใหม่ใช่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อลองแบบแอดโมดโดยเฉพาะก็คือจริงๆแท็กมันก็จะไม่ได้เยอะมากก็จะเป็นเพลงสไตล์แบบแนวแบบฮิปฮอปหน่อยๆเวลาแพนมันก็จะมีแบบออบเจกต์ที่แบบสวยๆแล้วเปิดแท็กมาเป็นแบบโมโนสเตอริโอปกติหรือว่าเปิดมาเป็น Dolby Atmos ก็จริงๆมันเป็นไฟล์สเตอริโอปกติเลยครับแล้วเราค่อยเอาไอ้พวกไฟล์สเตอริโอเนี้ยมาแพนไอ้เครื่องดนตรีชิ้นต่างๆเนี้ยก็เอาวางไว้ตามที่เราต้องการได้เลยไหนมันทำยังไงกับการร้องโชว์ให้พี่ดูอย่างเช่นสมมติว่าแท็กอะไรกันครับสมมติว่าแท็กเอาไว้อ๋ออันนี้คือมันเป็นแพนแบบเซอร์ราวปกตินะครับเราก็จะได้ยินว่ามันอยู่ข้างๆถ้านั่งฟังอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันแบบวิ่งไปวิ่งมาใช่ใช่ใช่ทีนี้เราก็ค่อยสมมติว่าเราอยากจะเอาให้มันอยู่ด้านบนด้านล่างเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ครับจากตัวเซอร์ราวเนี่ยเป็นสเปเชียลออบเจกต์special เราก็สามารถวางเขาเรียกว่าอะไรแกน y ครับแกน y เนาะแกนแนวตั้งใช่แกนแนวตั้งของเราอะไรประมาณนี้ครับเวลาเราแพนพวกนี้ครับเราก็สามารถดูได้ครับว่าตอนนี้ไอตัวออบเจกต์ที่เราวางเอาไว้เนี่ย มันอยู่จุดไหนอันนี้คือจุด2จุดก็คือมันจะขึ้นเฉพาะแท็กที่เราโซโล่ถูกไหมถ้าเกิดเราเปิดพร้อมกันก็คือมันจะขึ้นจุดเพิ่มป่ะใช่ครับก็มันขึ้นอยู่กับแท็กที่เราทำเอาไว้ครับว่าเราใช้สเปเชียลตรงเนี้ยวางไว้ตรงไหนบ้างซึ่งตอนนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแท็กแรกก่อนมันก็เลยขึ้นแค่2อันแต่ถ้าเราทำเยอะขึ้นมันก็จะเห็นแบบวิ่งเยอะขึ้นโอเคแล้วเราก็ทำแบบพวกออโตเมชันได้มันก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้ที่เราเคยเห็นกันใน YouTube เข้าใจละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองพาทุกคนไปฟังเท่าที่เราจะพาทุกคนฟังได้นะโดยการที่เราจะใช้ไมค์จับแบบไล่ลำโพงเนาะสลับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเปิดเพลงทำโปรเจกต์ให้ลองฟังกันดูนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลองฟังกันเลยครับผมก็ลองฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบ Dolby Atmos 7.1 นะครับที่ Vintage Studio นะครับวันนี้ก็ขอบคุณกัปตันแล้วก็ทาง Vintage Studio มากๆนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่สนใจระบบเสียง Dolby Atmos 7.1 นะครับทางด้านของ Personas แล้วก็ Studio One เนี่ยตอนนี้ก็ซัพพอร์ตเพราะงั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Music Concept Center World ชั้น5ได้เลยหรือใครนะครับที่สนใจอยากจะทดลองฟังนะครับระบบเสียงระบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ Vintage Studio ได้เลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ